มอบตัวแล้ว CEO สาวเมพรีมายาหลังโดนออกหมายจับตำรวจไซเบอร์คุมสอบเครียดมอบตัวแล้ว CEO สาวเมพรีมายาหลังโดนออกหมายจับตำรวจไซเบอร์คุมสอบเครียดสืบพบเชิญชวนอ้างว่าลงทุน 6,000 บาทเป็นเวลา3เดือนได้เงิน15ล้านบาทหลังจากพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการสอทนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านดังย่านบางนาตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นบ้านพักของนางสาวพิณรีตันติวิทย์หรือเมพรีมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์ PRIMAYAพรีมายาผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีที่41/2566ลงวันที่17มกราคมฐานความผิดโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามหมายค้นศาลอาญาที่62/2566ลงวันที่18มกราคมจากการตรวจค้นไม่พบนางสาวพิณรีอยู่บ้านหลังดังกล่าวมีเพียงแม่บ้านเป็นผู้ดูแลและพักอาศัยสอบถามเบื้องต้นทางแม่บ้านให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่านางสาวพิณรีเดินทางออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปกับแฟนหนุ่มโดยการตรวจค้นครั้งนี้มาจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่านสพิณรีเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์ PRIMAYA พรีมายาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องใช้ข้อความอันเป็นเท็จลักษณะเชิญชวนอ้างว่าลงทุน 6,000 บาทเป็นเวลา3เดือนได้เงิน15ล้านบาทพร้อมโพสต์ภาพหญิงคนหนึ่งคู่กับรถหรูในโชว์รูมในลักษณะเชิญชวนแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าไม่เป็นไปตามข้อความที่ปรากฏสำหรับความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 16:00 นวันที่19มกราคม66นางสาวพิณรีตันติวิทย์หรือเมพรีมายาเดินทางเข้ามอบตัวกับพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการสอทโดยมาพร้อมกับทนายความซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำนางสาวพิณรีกล่าวว่ามามอบตัวตามหมายจับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจซึ่งเมย์เป็นคนทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เรียนรู้และปรับปรุงพัฒนามาตลอดจนทำให้มีวันนี้และอย่างวันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข้อผิดพลาดที่เมย์พร้อมที่จะแก้ไขและทำตามกระบวนการของกฎหมายอย่างไรก็ตามข้อผิดพลาดที่ว่าบางอย่างเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาก็ทำงานไปเรื่อยๆอาจไม่รู้ว่าบางอย่างผิดข้อตกลงหรือผิดกติกาอย่างไรก็ต้องเรียนรู้กันไปเช่นเรื่องบางเรื่องตนก็ไม่ทราบจริงๆแต่ท้ายที่สุดแล้วตนก็เป็นคนทำงานที่มีความบริสุทธิ์ใจและไม่มีเจตนาในการทุจริตเปิดโพสต์เมพรีมายา CEO สาวคนดังดารายังตามหลังเจ้าหน้าที่บุคคลบ้านคนถามหายไปไหนเปิดโพสต์เมพรีมายา CEO สาวคนดังชีวิตหรูคนดังดาราก็ตามเยอะเพิ่งพาทีมไปทริปฝรั่งเศสหลังเป็นข่าวเจ้าหน้าที่บุคคลบ้านตามหมายจับแต่ไม่เจอตัวจากกรณีข่าวใหญ่วันที่19มกราคม66เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้าน CEO สาวคนดังในโลกโซเชียลที่รู้จักกันดีในชื่อเมพรีมายาเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเมพรีมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์ PRIMAYA พรีมายาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องใช้ข้อความอันเป็นเท็จลักษณะเชิญชวนอ้างว่าลงทุน 6,000 บาทเป็นเวลา3เดือนได้เงิน15ล้านบาทนั้น
ขณะที่ไปตรวจสอบในอินสตาแกรมใช้ชื่อว่าเมดไพรมายาซิโอไพรมายาเสื้อผ้าแบรนด์ซึ่งมีคนดังและคนในวงการบันเทิงติดตามอินสตาแกรมดังกล่าวไม่น้อยพบว่ามีผู้ติดตามไอจีกว่า 2.5 แสนฟอลโลเวอร์โพสต์ล่าสุดมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตัวเองและยังประกาศถึงพรีมายาธุรกิจออนไลน์ที่ไม่ฉาบฉวยเป็นอาชีพมั่นคงพร้อมจะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจออนไลน์ด้วยขณะที่วันที่18มกราคม66ยังโพสต์คลิปลงสตอรี่ไอจีขณะออกไปทำงานไปพบลูกค้าและรีโพสต์คลิปหลังเลิกงานยังได้ไปกินที่ร้านแห่งหนึ่งโดยไลฟ์สไตล์ CEO คนดังเมพรีมายามักเผยโมเมนต์ชีวิตหรูดีๆสุดแฮปปี้ทั้งของใช้แบรนด์เนมและเพิ่งไปทริปฝรั่งเศสกับสามีพร้อมทั้งบอกว่าฝรั่งเศส5ปี8รอบโดยยังได้พาทีมพรีมายาไปด้วยทีมใหญ่โดยบอกว่าไพรมายาอินปารีส2022ขณะที่ใน Facebook เมพรีมายามีการแคปข่าวเจ้าหน้าที่บุคคลบ้านพร้อมสอบถามเมพรีมายาว่าหายไปไหนด้วยทั้งนี้สืบเนื่องจากบช.ไซเบอร์คนบ้าน CEO สาวเมพรีมายาหลังศาลออกหมายจับกรณีอ้างลงทุน 6,000 กำไร15ล้านโดยวันที่19มกราคม66มีการเข้าตรวจค้นบ้านหรูตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นบ้านพักของนางสาวพิชญ์นรีตันติวิทย์หรือเมพรีมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์ PRIMAYA พรีมายาผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีที่41/2566ลงวันที่17มกราคมในฐานความผิดโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามหมายค้นศาลอาญาที่62/2566ลงวันที่18มกราคมพบเพียงแม่บ้านให้ข้อมูลว่าเมพรีมายาออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวันนี้โดยไปกับนายสิทธานสรรเสริญหรือแสกแฟนหนุ่มเบื้องต้นตรวจค้นหาพยานหลักฐานพร้อมตรวจยึดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไปทำการตรวจสอบด้วยนอกจากนี้ได้เข้าตรวจค้นบริษัทพรีมามายาจำกัดอยู่หมู่ที่2ตำบลแพรกสามัยอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการด้วยเช่นกันมีรายงานว่าสำหรับการตรวจค้นครั้งนี้มาจากการที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเมพรีมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์ PRIMAYA พรีมายาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องใช้ข้อความอันเป็นเท็จลักษณะเชิญชวนอ้างว่าลงทุน 6,000 บาทเป็นเวลา3เดือนได้เงิน15ล้านบาทพร้อมโพสต์ภาพหญิงคนหนึ่งคู่กับรถหรูในโชว์รูมลักษณะเชิญชวนแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าไม่เป็นไปตามข้อความที่ปรากฏ